ับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นเมจิแฮร์นิราวันทรงผมสวยเด่นสะดุดตามีเสน่ห์วิกผมแท้ 100% นิราวันครีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช้คุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการแซ่บทูเดย์นะจ๊ะเจอกันสดๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟแล้วก็ชมพู่ค่ะโอ้โหช่วงนี้กระแสข่าวหลากหลายด้านเหลือเกินพี่ก๊อฟเนาะเยอะไปหมดเลยตามกันไม่ไหวใช่เรื่องนี้เหมือนจะเคลียร์เรื่องนั้นมาอีกแล้วคนนั้นฟ้องเพิ่มบริษัทใหม่จะขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหยังไงก็ใช้ชีวิตกันด้วยความระมัดระวังเราเตือนตลอดว่าอะไรที่ได้มาง่ายๆผลประโยชน์ตอบแทนสูงๆแบบผิดปกติให้ระวังไว้ก่อนเถอะนะคะนะฮะมีอะไรปรึกษาคุณชมพู่ได้อย่าปรึกษาเลยเขาผ่านมาเยอะผ่านมาเยอะเจ็บมาแย่โอ้ยพี่เมื่อกี้ยังมาว่าท้องแต่งตัวเอาจริงเวลาเป็นคนใจอ่อนอ่ะถ้าหลงเข้าบูธขายของอ่ะถ้ามีพนักงานออกมาพูดอะไรสักนิดนึงนะหนูซื้อพี่สงสารอ่ะคืออะไรนิดเดียวที่มันสะกิดใจเราอ่ะก็โอนก็รูดบัตรช่วยอุดหนุนพนักงานเวลาโดนป้ายครีมอ่ะมาลองขัดมือหน่อยค่ะอย่างเงี้ยเนาะโดนเรามากระจบตรงที่ว่าช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยเปิดบินให้หนูหน่อยทำยอดอีกยอดเดียวเองใช่มักจะจบด้วยอีกยอดเดียวก็ไปพูดกับคนอื่นอีกยอดเดียวเองเหมือนกันทำไมคุณพูดแล้วคุณน้ำตาคลอเจ็บมีอะไรสะเทือนใจไหมช่วงนี้อยากให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนถอนก็พอเห่าเดี๋ยววิ่งหนีนะเออคุณผู้ชมมาเปิดกันเบาๆนะครับแต่ว่าข่าวแรกเนี่ยไม่เบาเลยฮะช่วงออกพรรษาเนี่ยเขาจะมีประเพณีงานไหลเรือไฟใช่ไหมใช่ค่ะพี่ก๊อฟที่จังหวัดนครพนมนะฮะก็จัดกันทุกปีค่ะคนก็แห่ไปกันเยอะล่ะสวยงามมันสวยงามสวยจริงครั้งนึงในชีวิตเนี่ยผมยังอยากไปชมเลยแต่ว่าครั้งเนี้ยให้เหตุการณ์เนี้ยน่าตกใจมากๆครับหนึ่งในเรือนะฮะที่เขาเข้าไปร่วมในงานเนี่ยฮะคือมันยังไม่ถึงเวลาแสดงโชว์ครับแต่ว่ามันนั้นเกิดพลุระเบิดขึ้นมาก่อนแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฮะลองชมครับโอ้ไฟไหม้นี่คุณผู้ชมดูฮะเดี๋ยวดูนะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเอ้าเนี่ยครับเหตุการณ์นี้นะครับก็ทาง Facebook นะครับเขาก็เอามาโพสต์นะครับภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเรือไฟของอำเภอปากปลาก็เข้ามาร่วมเทศกาลครับไหลเรือไฟที่นครพนมนะเขาก็มาร่วมอย่างนี้ทุกปีปีที่แล้วเนี่ยเขาได้รางวัลด้วยนะค่ะผมจำไม่ค่อยได้แม่นเหมือนเป็นรางวัลเหมือนแบบชมเชยหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะแต่ปีนี้เกิดเหตุซะก่อนนะฮะเนี่ยครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเวลาประมาณ1:30 น.นะครับบริเวณใต้เขื่อนแถวตลิ่งริมแม่น้ำโขงหน้าลานพาข้าวแหลงเขตเทศบาลเมืองนครพนมพลุไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะมันระเบิดขึ้นมาแล้วมันก็แตกกระจายไปโดนคนเอ้านักท่องเที่ยวโดนคนด้วยที่อยู่บริเวณนั้นค่ะคือแถวนั้นมันมีร้านอาหารด้วยไงชมพู่ค่ะเขาก็ไปนั่งรับประทานอาหารกันนะฮะก็บาดเจ็บกันไปครับก็ประมาณ10คนได้นะเขาบอกว่านักเที่ยวบอกงี้ก็กำลังนั่งดูเพลินๆน่ะดูว่าเดี๋ยวจะมีการแสดงอะไรไฟสวยงามขนาดไหนอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาตกใจมากครับก็พยายามวิ่งหนีกันสุดท้ายก็ยังโดนไอ้สะเก็ดระเบิดอ่ะคนละนิดคนละหน่อยก็ว่ากันไปนะครับก็บาดเจ็บกันเนี่ยก็ทุ่นๆหน้านะครับสุดท้ายเนี่ยทางกู้ภัยแล้วก็ตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลค่ะก็เป็นเหตุที่ใช้คําว่าอุบัติเหตุได้เลยล่ะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าเขาจัดทุกปีอยู่แล้วมันน่าจะมีความผิดพลาดอะไรสักอย่างนึงมีบางคนเขาก็บอกอาจจะเป็นไปได้ไหมว่ามีการเอาตะเกียงไปวางแถวนั้นหรือเปล่าแล้วบังเอิญไฟมันไปโดนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าหลักฐานมันยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากถูกต้องค่ะโอ้โหถ้าไม่ได้มีการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยลำนี้ต้องเป็นอีกลำที่สวยมากๆเลยนะก็ลำใหญ่อะคือเรือไฟนี่ก็คือจะเป็นการตั้งแผงตั้งแบบว่าฉากขึ้นมาค่ะแล้วก็จะประดับไฟเป็นรูปต่างๆ เวลาไหลไปตอนคือเวลาเรามองไปบางทีก็ทำเป็นรูปวิวรูปบุคคลเราก็จะเห็นในความมืดโผล่มาอยู่กลางน้ำใช่ค่ะอันนี้เป็นเรือไฟจริงๆไม่ใช่เรือไฟไหม้นะคุณผู้ชมบางคนมีในคอมเมนต์ผู้ไม่อ่านมาเขาบอกเรือไฟที่โชว์นี่คือเรือจุดไฟไหม้หรอครับอะไรเงี้ยบอกได้อันนี้คืออุบัติเหตุที่มันเกิดไฟไหม้ที่เรือไฟแต่เรือไฟจริงๆก็คือเป็นไฟเสียบไฟฟ้าจ้ะอย่างนั้นมันจะเป็นรูปแบบนี้นะถูกต้องแล้วพอความมืดมันแบบมืดหมดอ่ะเราจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างสวยงามค่ะเออโอ้เสียดายเนาะ
ไม่น่าเกิดอุบัติเหตุเลยเชื่อไหมครั้งหนึ่งในชีวิตคุณผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์พลุระเบิดเหมือนกันพี่ก๊อฟเป็นพิธีกรอยู่หลังเวทีชุดสุดท้ายแล้วกำลังจะปุ้งปุ้งปุ้งแต่ว่ามันมีกระบอกหนึ่งที่ล้มพี่อุ้ยแล้วมันหันมาทางเราเหรอหันมาทางหลังเวทีแต่ว่ามีน้ำกั้นนะที่บางพระจำได้เลยแล้วพลุที่เหลือรอบใช้ก็พุ่งมาทางหลังเวทีหนีตายกันเหมือนกันพี่เหมือนอยู่ในสงครามเลยนี่ก็เป็นคนหลอนเสียงพลุเหมือนกันถ้าเกิดว่าไปดูโชว์แบบนี้ก็ให้เว้นระยะหน่อยอย่าไปอยู่ใกล้มากจนเกินไปนะคุณผู้ชมนะความจริงเนี่ยยิ่งแบบเว้นระยะกำลังดียิ่งสวยนะใช่ๆมันเห็นภาพกว้างค่ะเสียงจะไม่ดังมากด้วยแล้วพวกสะเก็ดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่หล่นใส่เราควันก็จะไม่เยอะดูไกลๆก็สวยเหมือนกันของพี่นี่เคยแต่ว่าพกไอ้เมื่อก่อนเขาเรียกอะไรลูกมะยมเหรอระเบิดเหรอลูกมะยมมาที่เขาเคลื่อนลงพื้นกระเทียมใหญ่กว่ากระเทียมคือมะยมเนี่ยต้องถามทีมงานดูจากหน้าตานะดูอายุเนี่ยพอจะรู้นะพยักหน้างับงับงับนี่เลยเราทานกระเทียมไงเขาเรียกว่ามะยมนะมันจะเป็นเม็ดสีๆอะไรเงี้ยนี่ก็ใส่กระเป๋ากางเกงไว้เลยแล้ววิ่งเล่นสิระเบิดตุ้มว้ายทุกวันนี้ก็เลยคุณพระไม่ถึงแต่ชิงเฉียดเป็นแผลเป็นเลยชิงเฉียดเออเป็นแผลเป็นนี่คุยกันขำๆแต่ว่าเคยมีคนที่มือขาดหรือว่าอุบัติเหตุที่มันรุนแรงจากพวกประทัดพลุหรือว่าอะไรแบบเนี้ยอยากจะเตือนให้ระวังนะคะจริงๆนะเนี่ยทำเป็นแบบว่าเราเหมือนเราพูดขำๆแต่มันอันตรายจริงๆนะจริงอันตรายมากๆค่ะขออนุญาตนิดเดียวได้ค่ะจริงๆไม่อยากเท้าความถึงเลยแต่อยากจะบอกว่ามันเป็นการเตือนภัยจริงๆไอ้เรื่องพลุอะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหมมีนักแสดงคนหนึ่งชื่อดังค่ะคุณสมเจตสะอาดเนี่ยเกี่ยวกับพลุเนี่ยฮะเป็นข่าวหลายปีแล้วเหมือนจุดอะเหมือนจุดแล้วมันไม่ติดหรือไงไม่รู้แล้วเหมือนไปชะโงกดูบื้มหมอว่ามันบื้มตอนนั้นนี่จริงๆนะผมจะบอกให้มันอันตรายจริงๆนะนี่เตือนภัยแบบจริงจังจริงๆนะที่อย่าพูดเลยเพราะว่ามันกำลังใกล้อะไรแล้วฮะลอยกระทงใช่ปีใหม่ค่ะช่วงเล่นพลุเลยจริงฝากจริงๆนะอันตรายจริงๆนะแล้วก็มีข่าวทุกปีนะคุณผู้ชมนะก็เล่นด้วยความระมัดระวังนะคะเรื่องต่อไปการเดินทางบนบกก็อันตรายบนฟ้าก็มีอุบัติเหตุเยอะทางน้ำก็ฟังบ่อยในช่วงหลังอันนี้เป็นทางน้ำคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์ระทึกค่ะเรือหางยาวล่มค่ะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาต้นเหตุเลยก็คือเรือรั่วคือเป็นเหตุนะคะมีพนักงานจดมิเตอร์ไฟฟ้า2คนเนี่ยเขาจ้างลุงคนนึง อายุ70กว่าละไปส่งกันเป็นประจำเพื่อไปจดมิเตอร์ที่มันอยู่เสากลางน้ำเขาก็ต้องจดเป็นหน้าที่มันมีเหตุการณ์พอจดเสร็จปุ๊บระหว่างจดพนักงานบอกว่าลุงเหมือนเรือน้ำเข้าคือเขาเห็นใช่ไหมฉันเห็นแล้วเห็นตั้งแต่แรกเขาเลยบอกคนขับเรือน้ำเข้าเปล่าลุงวนกลับลุงไม่วนกลับเอาลุงดันด้นไปแล้วพอจดเสร็จกำลังจะกลับแต่ว่าเหมือนเลี้ยวแรงเสียหลักเรือคว่ำค่ะพนักงานสองคนว่ายน้ำเข้าฝั่งรอดแต่หันไปอีกทีคุณลุงจมน้ำหายไปสรุปคุณลุงเสียชีวิตค่ะไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมหาเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวานค่ะที่สภ.พระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะได้รับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุเรือโดยสารล่มมีผู้เสียหายนะเป็นชาย1รายก็คือคนขับเรือนั่นเองค่ะมีผู้บาดเจ็บ2รายค่ะก็คือพนักงานจดมิเตอร์ไฟฟ้าที่ชมพู่เล่าให้ฟังอ่ะนะคะจุดเกิดเหตุบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาคลองผีหลอกภายในซอยเพชรหงส์33ซอยย่อยซอยราชรังสรรค์16ตำบลบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยห่างจากฝั่งประมาณ200เมตรค่ะผู้สูญหายที่เล่าให้ฟังก็คือคุณลุงนะเขามีประสบการณ์ขับเรือมา40ถึง50ปีแล้วนะคะชื่อว่าคุณลุงเดชาอายุ73ปีสูญหายไปนะคะผู้บาดเจ็บ2รายนายมนตรี39ปีค่ะแล้วนายธนพัฒน์40ปีเนี่ยค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังนายมนตรีก็เล่าบอกว่าตอนรับจ้างเรือไปเนี่ยจ้างประจำเลยคุณลุงเนี้ยไปกันประจำตอนเรือแล่นก็รู้สึกว่าเหมือนน้ำเข้าเรือเหมือนเรือรั่วนิดๆก็เตือนแล้วนะแต่ลุงก็ไปต่อเสร็จจังหวะจดมิเตอร์เสร็จวกกลับเหมือนเลี้ยวแรงไปหน่อยคว่ำแบบนี้เลยคว่ำแบบนี้เลยค่ะ2คนรอดคุณลุงหายนะคะล่าสุดเมื่อเวลา 16:30 นะคะใช้เวลาค้นหา5ชั่วโมงพบร่างแล้วค่ะพบร่างคุณลุงแล้วนะคะซึ่งอุปสรรคในการค้นหาทำไมต้องใช้เวลานานถึง5ชั่วโมงเพราะกระแสน้ำแรงค่ะแล้วก็ตอนนั้นน้ำกำลังลงน้ำเชี่ยว คือคนมีแรงว่ายเข้าฝั่งยังเหนื่อยเลยนะแล้วคุณลุงเองค่ะน่าจะทนน้ำเชี่ยวไม่ไหวก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะพบเบื้องต้นนะคะเรือมีความยาวประมาณ5เมตรกว้างประมาณ 1.5 เมตรค่ะไปตรวจสอบพบจริงๆว่ากลางลำเรือมีรอยแตกเป็นรูจริงๆด้วยเหมือนว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมีการซ่อมมาแล้วล่ะครั้งหนึ่งแต่ยังรั่วอยู่นะคะแล้วก็เจออีกเรื่องนึงก็คือเรือลำนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมเจ้าท่าค่ะแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ชูชีพ
สำหรับจุดเกิดเหตุชาวบ้านเขาว่ากันว่าตามความเชื่อนะชื่อว่าคลองผีหลอกสมัยก่อนนะเวลามีคนจมน้ำศพมักจะลอยมาติดตรงนี้คลองผีหลอกเขาก็เลยมีความเชื่อว่าในทุกรอบของการเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะมีตัวตายตัวแทนตามความเชื่อคนโบราณคนไทยจะเชื่อแบบนี้ถ้าตรงไหนที่มีอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นทางโค้งร้อยศพหรือว่าตรงน้ำเนี่ยค่ะเขาเชื่อว่าจะหาตัวตายตัวแทนอันนี้เป็นความเชื่อนะแต่อีกส่วนนึงก็คือถ้าหลักความจริงก็คืออุบัติเหตุที่เกิดจากการซ่อมไม่เรียบร้อยนั่นแหละนะคะก็แสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของคุณลุงด้วยคือส่วนนึงเราต้องยอมรับนะว่าคุณลุงอาจจะประมาทไปนิดนึงเพราะคิดว่าซ่อมแล้วไงน่าจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ค่ะแต่ว่าซ่อมไม่เรียบร้อยก็มีความรั่วเพราะอาการรั่วนี่แหละอาจจะทำให้เวลาเลี้ยวหรือเวลาอะไรเงี้ยบังคับยากมีน้ำรั่วเนาะก็เกิดอุบัติเหตุในที่สุดเขาบอกว่าตามความเชื่อนะตรงคลองเนี้ยบางคนออกมาหาปลาหาอะไรตอนกลางคืนน่ะมักจะเห็นคนนั่งอยู่แต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆไม่เห็นหรือบางทีก็ได้ยินเสียงจึ้มจึ้มจึ้มอะไรพอเดินเข้าไปก็ไม่เห็นว่ามีตัวอะไรตามคำเล่าของชาวบ้านแถวนั้นตรงนี้นะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะผมพาไปที่พัทยาค่ะอุ้ยบ้านดิฉันถ้าพูดถึงพัทยาเนี่ยก็ต้องนึกถึงนักท่องเที่ยวถูกไหมถูกต้องค่ะถือว่าเป็นจุดเรียกว่าเช็คอินหลักๆเมืองไทยอ่ะถูกต้องต้องไปทะเลพัทยาไปภูเก็ตค่ะใช่ไหมที่พัทยาครับผู้ใช้ TikTok ชื่อว่าคุณโยทิน224เขาบอกว่าเขาไปตกปลาแถวนั้นระหว่างที่ตกปลาอยู่เขาเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งครับก็นั่งสังสรรค์กันอยู่ก็ไม่มีอะไรเนาะเขาก็ตกปลาไปฮะตกไปตกมาเฮ้ยอ้าวทำไมนักท่องเที่ยวเอาขวดโยนลงทะเลอ่ะเอ้าเขาก็เข้าไปเตือนค่ะเขาไปบอกเป็นภาษาอังกฤษบอกไม่เหมาะสมนะพูดว่าอะไรเขาพูดว่าอะไร Hey you Hey man ขอโทษเชิญต่อค่ะต่อไม่เอาให้จบประโยคไหมไม่ได้เอาแค่นี้นะค่ะแค่นี้พอเขาไปเตือนฮะบอกว่าคุณทำแบบนี้ไม่ได้ที่นี่เมืองไทยเนาะถ้าหากว่าคุณไม่สะดวกนะไม่อยากจะลุกเอาไปทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าตอนเช้าจะมีคนมาทำความสะอาดเดี๋ยวเขาเก็บไปเองดีกว่าโยนทิ้งเลยนี่เขาเตือนแบบนี้ด้วยนะสุดท้ายฮะเขาก็ไปตกปลาต่อหันมามองอีกทีหนึ่งอ๋อตอนที่บอกเตือนเสร็จทางนักท่องเที่ยวบอกว่าโอเคเขานึกว่าโอเคเข้าใจกันแล้วเนี่ยเขาเดินไปตกปลาต่อฮะสักพักหนึ่งหันมามองเอาอีกแล้วเคลี้ยงลงไปอีกแล้วอ้าวลองชมฮะดูแม่งโยนอีกแล้วนั่นคามือเลยนี่ครับอินเดียโยโย่โน่นะทำคอโพลิสนะรอบนี้เห็นไหมไม่ใช่แค่ขวดนะถุงขยะถุงอะไรก็ตามโยนหมดทุกอย่างเลยถึงกับต้องตะโกนบอกยูคอโปลิสนะเดี๋ยวเรียกตำรวจนะนี่แหละฮะถึงได้ยอมเดินจากกันไปเหตุการณ์นี้ครับเจ้าของคลิปนะครับบอกว่าช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาเจอแบบนี้เลยนะครับจะไปตกปลาปุ๊บจะนักท่องเที่ยวมานั่งอยู่สังสรรค์กันเนาะโยนขวดลงไปก็เลยเดินไปเตือนพอเตือนเสร็จก็บอกว่าโอเคเราก็นึกว่าจะรู้เรื่องแล้วที่ไหนได้รอบสองฮะโยนทั้งขวดทั้งของลงไปแบบนี้เลยต้องบอกเลยว่าถ้าไม่หยุดเนี่ยจะแจ้งความนะนะฮะเนี่ยฮะเขาก็มาโพสเขาบอกว่าไม่รู้ทำยังไงจริงๆก็ได้แค่ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยเอาไว้ยืนยันยังดีนะสุดท้ายพอบอกว่าจะเรียกตำรวจยอมเดินจากไปค่ะเขาก็เลยฝากบอกฮะบอกว่าคือพี่น้องชาวพัทยาหรือใครก็ตามนะฮะเวลาเห็นนักท่องเที่ยวทำอะไรแบบเนี้ยฝากกันดูฝากกันเตือนค่ะคือไม่ได้ถึงกับจะต้องแบบว่าไปรุนแรงอะไรแต่ก็เป็นการทักแบบเนี้ยสุดท้ายถ้าเราทักถ้าเราเตือนเขาจะได้หยุดทำค่ะแล้วก็จะได้เดินจากไปใช่นะฮะทางตำรวจฮะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจฮะกล้องวงจรปิดเดี๋ยวดูย้อนหลังเลยว่ากลุ่มเนี้ยมาจากโรงแรมไหนมาทางไหนและยังอยู่ในเมืองไทยไหมถ้ายังอยู่ก็เดี๋ยวจะเรียกมารับทราบข้อหาก็ทำผิดอะทิ้งขยะทำผิดก็คือถังขยะมีริมฟุตบาททางเท้าเต็มเลยเวลาเราไปเที่ยวบ้านคุณอะบ้านต่างชาติต่างเมืองเรายังดูแลเลยนะเราก็กลัวบ้านเขาสกปรกเหมือนกันนะเนาะอันนี้พอลงไปเสร็จปุ๊บว่ามันก็ไม่ได้เข้าทะเลหรอกเพราะน้ำจังหวะน้ำมันซัดอะแล้วพวกเห็นเวลาน้ำลงอะมันก็อยู่ตามชายหาดเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยเต็มไปหมดเลยแล้วถ้าเป็นขวดแก้วเคยเห็นเหมือนกันลูกเวลาจะไปเดินต้องคอยดูดีๆเวลาน้ำลงนะมันเป็นปากฉลามอยู่ใช่คุณผู้ชมจริงอันตรายมาก
บาดเท้ากันได้เลยนะคะตอนนี้ไม่รู้ค่าปรับเป็น 2,000 อยู่ป่ะไม่รู้ทิ้งขยะเนี่ยนะฮะก็จะต้องโดนค่าปรับนั่นแหละค่ะเนาะก็ตักเตือนกันจะได้ไม่ทำอีกแล้วก็ต้องยอมรับนะว่าปัจจุบันเนี้ยหาดทรายบ้านเราเนี่ยชายหาดเนี่ยมีการปรับปรุงไปเยอะนะมากจนสวยเลยอ่ะอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่บางแสนนี่โอ้โหบางมุมเหมือนฮาวายเลยจริงๆไม่มีเก้าอี้ผ้าใบแล้วเป็นที่โล่งๆแล้วจะบอกว่าแต่ชลบุรีเหมือนเขารู้การท่องเที่ยวค่ะพัทยาก็เพิ่มชายหาดบางแสนด้วยบางพระอ่างศิลาจะบอกว่าเมื่อก่อนลงไปไม่ได้เลยนะเพราะมีแต่หินมีแต่เปลือกหอยตอนนี้เขาทำใหม่จนแบบบางโซนเป็นชายหาดไปละเห็นไหมเราต้องช่วยกันนะช่วยกันสอดส่องบ้านเราเมืองเราใช่แล้วค่ะนะคะอย่าตีมือเลยนะไม่เอานะครั้งหน้านะคุณเจอคุณจะไม่แค่ตีมือสิเวลคัมทูไทยแลนด์ห้ามทำอีกนะตอนรับตอนรับแต่ว่าคุณห้ามทำอีกนะอุทาหรณ์เรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องที่เฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแล้วดวงคนอะคือเขาเรียกว่าเส้นแดงผ่าแปดอีกละไปนั่งอยู่ดีๆพัดลมที่ติดอยู่บนผนังอะพี่นึกภาพตามคุณผู้ชมนึกภาพตามอยู่ดีมันก็บุ้งระเบิดใบพัดนี่กระจายทุกทิศทุกทางอุ้ยเหรอไอตัวตะแกรงเหล็กที่คุมอยู่มันก็ระเบิดด้วยลนใส่หัวผู้หญิงคนนึงที่นั่งอยู่ในร้านเฮ้ยแล้วเป็นอะไรไหมมึนๆ อ่ะมีภาพให้ดูด้วยไปดูกันค่ะนี่นะนี่นะเนี่ยผู้หญิงคนนี้เลยเหรออุ้ยนี่อุ้ยหูว่าเสียวเลยอ่ะค่ะนี่แหละพัดลมเจ้ากรรมทำไมเขาขันไม่แน่นเหรอหรือยังไงอ่ะไม่แน่ใจเกิดจากอะไรเพราะว่ามันหลุดออกมาอย่างนี้เลยอ่ะทั้งอันเลยอ่ะนะใบพัดมันระเบิดเลยเนาะคือถ้าเกิดพัดลมรุ่นประมาณอย่างเงี้ยมันจะมีตัวงับใช่ไหมด้านข้างมันอาจจะค่อยๆหลวมมาป่ะหรือเขาอาจจะไม่ได้งับไปจนแน่นป่ะนี่ไอตัวแกนอยู่นะพี่ตัวแกนตัวหมุนแกนตรงกลางอยู่แต่ใบพัดมันแตกแล้วก็ตรงฝาตะแกรงหน้าแตกหลุดออกมาน่าจะเกิดจากการช็อตหรือไหมระเบิดอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะอุ้ยน่ากลัวนะน่ากลัวมากเลยค่ะเกิดขึ้นที่ร้านแห่งหนึ่งนะคะเป็นร้านอาหารค่ะผู้หญิงคนนึงกำลังนั่งกินข้าวอยู่จู่ๆพัดลมเกิดระเบิดใบพัดแตกเลยโชคดีที่ใบพัดไม่มาเจาะศีรษะนะคะแต่เป็นตัวตะแกรงนั่นแหละหล่นใส่ศีรษะเหตุเกิดช่วงประมาณ 11:00 น.ของวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าของคลิปบอกเลยว่าทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากไม่ทันได้ตั้งตัวเคราะห์ดีที่ใบพัดไม่ปักที่ศีรษะพอเกิดเหตุปุ๊บเจ้าของร้านรีบมาดูและรับผิดชอบอย่างดีอาสาจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียขวัญให้นะคะแต่คนที่ได้รับอุบัติเหตุบอกว่าไม่เป็นไรไม่เอาขอแค่ค่าเดินทางไปโรงพยาบาลส่วนอาการมีศีรษะบวมค่ะปวดหัวมึนหัวผื่นผื่นคุณหมอบอกว่าจะเป็นแบบนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะหายดีเพราะแรงเหวี่ยงตอนกระแทกอะเนาะแต่น่าจะเอ็กซเรย์อะไรดูแล้วถ้าไม่มีเลือดไหลไม่มีเลือดข้างก็ต้องดูอาการว่าถ้ามึนถ้ามีอาเจียนมีอะไรเงี้ยก็ต้องกลับไปเช็คอีกทีนึงโอ้ตัวน่าเป็นห่วงนะอาทิตย์นึงเลยเหรออ๋อนี่เนี่ยเขามีภาพเอ็กซเรย์จริงด้วยแล้วเราจะระวังยังไงเนอะเวลาเราไปตามร้านเราก็ก้มกินแต่ข้าวแต่อาหารเนาะดวงจังหวะเคราะห์อัตตามความเชื่อนะถูกที่ถูกเวลาคนมันจะโดนกลัวไหมคุณกลัวไหมไงกลัวสิเหรอแต่หนูก็จะเสี่ยงแบบไม่ใช่เสี่ยงอะไรที่มีความเสี่ยงอย่างรถสตาร์ทเครื่องอยู่หรือรถยนต์เงี้ยหนูเห็นว่าไฟสตาร์ทเครื่องหนูไม่เดินอ้อมหลังเลยนะไม่รู้จะถอยมาเมื่อไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีถ่ายรายการมาก่อนให้แบบเข้าใกล้สัตว์หรืออะไรเงี้ยยอมนะเดี๋ยวนี้ไม่เอามันโมโหเราตอนไหนก็ไม่รู้กลัวแหละกลัวกลัวตายพี่มีพระอยากจะเช่าไหมอยู่ดีมาขายพระอะไรเนี่ยพี่ไม่ต้องขายพระพอดีว่าหนูมีกรมธรรม์ที่โอ้หนักกว่าดูเอาสิหนักยิ่งกว่าอีกหนีเสือปะจระเข้พระยังทีเดียวจบนะกรมธรรม์นี่ผมต้องมาจ่ายคุณทุกปีเลยใช่ค่ะโอ้โหคุณนี่ไว้ใจไม่ได้จริงคุณด้วยคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงมิจฉาชีพนะเรื่องต่อไปที่เราเล่นกันเมื่อสักครู่นะมิจฉาชีพมันมีออนไลน์นะมันมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหมาหลากหลายรูปแบบจริงคือต่อให้เราแบบระวังแค่ไหนบางครั้งก็อาจจะพลาดได้แต่เราต้องระวังให้มันดีที่สุดนะฮะอ้าวล่าสุดนะครับมีข้อมูลจากสำนักงานกสทช.ครับมาฝากกันจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกนี้ครับเชิญครับคุณเคยโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกไหมเคยค่ะเคยค่ะเคยครับเคยค่ะโทรมาถามค่ะว่าเลขบัตรประชาชนนี้เป็นของเราไหมเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรมาครับบอกว่าบัญชีมีปัญหาขอให้ส่งพวกรหัสผ่านแล้วก็เลขบัญชีให้ครับแต่ว่าก็ไหวตัวทันไม่ได้ส่งให้ครับโทรมาแล้วก็บอกว่าเหมือนเรามีพัสดุตกค้างให้เราโอนเงินไปโอนไปประมาณเกือบ1,000 บาทอะค่ะเป็นค่าของพอเ
พอเราโอนเสร็จปุ๊บเหมือนเขาก็บล็อกเบอร์เราไปเลยจะเป็นระบบของเงินกู้อะค่ะแล้วก็หลอกให้เรากู้เงินแล้วโอนเงินไปก่อนแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เงินกู้แล้วก็สูญเงินไป 5,000 ค่ะก็จะโทรมาบอกว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตโดนหลอกเงินไป 700,000 มิจฉาชีพออนไลน์และแก๊งโคลเซ็นเตอร์ป่วนหนักหลอกเหยื่อเสียทรัพย์ภัยใกล้ตัวที่ประชาชนต้องรู้เท่าทันปัจจุบันมิจฉาชีพออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีกลโกงหลากหลายรูปแบบเพื่อใช้หลอกลวงให้ประชาชนที่รู้ไม่เท่าทันตกเป็นเหยื่อจนสูญเสียทรัพย์เป็นจำนวนมากซ้ำร้ายบางรายแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะความไม่รู้และตระหนกตกใจเมื่อต้องเผชิญกับมิจฉาชีพโดยไม่ทันตั้งตัวโดยรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพจะพยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยอ้างชื่อหน่วยงานของรัฐและเอกชนบุคคลที่มีชื่อเสียงญาติหรือแม้กระทั่งเพื่อนของเหยื่อแล้วจึงทำการหลอกลวงเหยื่อตามวิธีในสถานการณ์ต่างๆเช่นแอบอ้างเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วทำการแจ้งความผิดและข่มขู่เหยื่อเพื่อให้เกิดความกลัวและยอมให้ข้อมูลหรือทำตามกระบวนการต่างๆโดยง่ายแอบอ้างเป็นหน่วยงานเอกชนแล้วทำการส่งลิงก์ปลอมทาง SMS เพื่อหลอกให้ติดตั้งแอปดูดเงินหรือเสนอการลงทุนผลตอบแทนสูงที่น่าดึงดูดใจพร้อมสร้างสถานการณ์กดดันให้เหยื่อตัดสินใจโดยเร็วและอาจทำการสร้าง Facebook ปลอมของหน่วยงานเพื่อหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อเพื่อใช้ในการหลอกลวงคนใกล้ชิดต่อไปดังนั้นเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านั้นทุกครั้งที่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาอย่าลืมตั้งสติวิเคราะห์และไม่ด่วนตัดสินใจโดยพึงระลึกไว้เสมอว่าทุกครั้งที่รับสายจากเบอร์ที่ไม่รู้จักนั้นต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาดหากไม่มั่นใจว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ให้วางสายทันทีไม่กดลิงก์จากแหล่งที่มาที่ไม่น่าเชื่อถือและไม่สามารถตรวจสอบได้ใครก็ตามหากเราตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วให้ตั้งสติแจ้งอายัดบัญชีรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจในท้องที่และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งดูแลสภาพจิตใจตนเองแบ่งปันประสบการณ์กับผู้อื่นเพื่อเป็นอุทาหรณ์และป้องกันไม่ให้มีคนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านั้นอีกสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ห่วงใยและพร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีกับประชาชนเพราะความรู้คืออาวุธสำคัญที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับมิจฉาชีพเหล่านี้และหากพบเจอกับมิจฉาชีพออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ติดต่อสายด่วนกสทช.1200เพื่อสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสโทร1441เพื่อแจ้งความหรือแจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.go.th อันตรายจริงๆพี่อย่าไปเผลอกดลิงก์อะไรนะพี่กอล์ฟไม่กดแต่ว่าคือจะเอาให้คุณผู้ชมดูว่าที่เขาเคยขึ้นมาเตือนกันไงค่ะที่เขาบอกถ้าหากว่าขึ้นมาเป็นแบบบวก 66+697+698อย่างเงี้ยเขาบอกอย่ารับนะเบอร์ต่างประเทศเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อนอยู่ต่างประเทศหรือว่ามีธุระต้องคุยนะตอนนั้นให้ฟันธงไปเลยว่ามิจฉาชีพใช่เพราะถ้าอยู่ในเมืองไทยมันจะไม่มีไอ้บวก6อะไรก็ตามเนี่ยตามมาไม่มีฮะนะคะต้องระวังนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมีหลายข่าวเลยมีเรื่องเด็กเห็นผีเนี่ยแล้วผมเป็นคนเล่าซะด้วยนี่โจ่งให้พี่เลยน่ากลัวหนูอ่านแล้วน่ากลัวมากผมยังแบบไม่แน่ใจนะว่าจริงหรือไม่นะเดี๋ยวกลับมาฟังด้วยกันฮะค่ะยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นเอาละฮะก็กลับมานะครับตามที่คุณชมพู่ได้ปูเอาไว้ในช่วงที่แล้วคนเขาก็บอกว่าไปหยิบพระกันมาครับกลัวเราพระมาวางใกล้ๆผมจะบอกว่าเรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะค่อยๆฟังไปนะฮะค่อยๆวิเคราะห์ไปนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง3ช่วงด้วยกันมีเด็กน้อยคนหนึ่งครับลุกไปที่ประตูจากนั้นก็ชี้มือออกไปครับแล้วบอกคนในบ้านบอกว่าหนูเห็นผีผีอ่ะมันหลบอยู่ใต้ท้องรถกลัวไม่กล้ามองตาพี่เอาพี่เล่าต่อไปผมเล่าไปผมก็กลัวนะในบ้านเขาถามว่าผีเป็นยังไงอะลูก
ก็คือยังไม่ได้มีใครเชื่อเนาะก็เหมือนถามเด็กนะครับเด็กไร้เดียงสาเลยนะผีเป็นไงลูกเด็กบอกว่าผีสวยแต่ว่าตาแดงจังเลยหนูกลัวคนในบ้านครับรีบไปเอาผ้าปิดเอาไว้ตรงประตูไม่ให้เด็กมองออกไปนะครับสักพักหนึ่งฮะน้องคนนี้ครับเดินไปที่หน้าต่างเดินเสร็จหันไปบอกในบ้านอีกผีมันตามมาแล้วผีมันตามมาแล้วแล้วก็ยื่นมือฮะให้คนในบ้านดูบอกว่าดูสิผีกัดมือหนูแล้วเอามือเนี่ยครับสะบัดเสร็จละของที่อยู่ในมือมันก็หล่นกระจายไปหมดค่ะเด็กคนนั้นนะคุณผู้ชมครับเดินกลับมาที่ประตูหน้าอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าภาพมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวดูคลิปด้วยกันผมยังไม่เห็นเหมือนกันเขาบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยฮะตอนที่เด็กกลับมาที่ประตูหน้าเด็กก็บอกว่าเจอผีอีกแล้วแล้วชี้มือออกไปข้างนอกแล้วคนในบ้านบอกภาพที่เห็นคือคล้ายๆกับว่ามีใครไม่รู้มาดึงเด็กไปเหมือนเด็กค่อยๆทันไหลตัวไปคนในบ้านตกใจมากๆรีบดึงเด็กเข้ามาอ้าวนี่ตามที่เขาเล่านะคุณผู้ชมลองชมภาพกันหน่อยผมยังไม่เห็นเหมือนกันอะไรของพ่อผีไปขี่รถของพ่ออ้วนได้รถอีกแล้วอ้วนได้อีกแล้วอ้วนต้องซิวอ้วนคุยกับใครโซ่เฮ้ยไปเบิ้งจังดูดิดูจังดูแล้วเห็นไหมเห็นไหมใช่เห็นไหมมีไหมแต่ชุดสวยไหมนี่แล้วก็เป็นใส่ชุดสวยแล้วก็ตาแรงแล้วหนูเอาไปก่อนนะไปไหนไม่ต้องไปไม่ไหนไม่ต้องไปไม่ไปหนูไม่กลัวไม่ต้องกลัวไม่กลัวก็ไม่ต้องไปมาเข้ามาผีรู้สิตามมาแล้วอะแล้วอะไรเป็นกันมูหนูอะเป็นกันมูหนูอะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงตามที่ผมบอกนะฮะตามเหตุการณ์เลยนี่เหตุการณ์แรกนะฮะไปยืนชี้มือไปบอกว่ามีผีอยู่ใต้ท้องรถนะครับแต่งตัวสวยตาแดงนะครับแล้วก็จะเดินออกไปในบ้านบอกอย่าออกไปลูกอย่าออกไปลูกสักพักน้องก็เดินไปที่หน้าต่างแทนพอเดินไปที่หน้าต่างฮะก็บอกว่าตามมาแล้วตามมาแล้วนะครับตามมาแล้วแล้วก็มากัดมือหนูด้วยจากนั้นน้องก็เคลี้ยงฮะของเล่นที่อยู่ในมือทิ้งอันเนี้ยพอมันเกิดอย่างไรปุ๊บในบ้านเริ่มกลัวแล้วนะรอบสองเริ่มเฮ้ยมันชักแปลกแล้วเพราะว่าไอตอนคลิปไอตอนแรกเนี่ยยังหัวเราะกันอยู่หลังๆไม่หัวเราะกันแล้วนะโดยเพราะรอบสามฮะรอบสามที่เดินกลับมาที่ประตูนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วจังหวะที่คุณผู้ชมเดี๋ยวดูคลิปไปเรื่อยๆไอจังหวะที่ยื่นมือออกไปอ่ะไอเมื่อกี้รอบสองอันนี้ในจังหวะเนี้ยนี่ยื่นมือเนี่ยเนี่ยฮะเขาบอกมันเหมือนมีคนดึงไปจริงๆนะแต่ว่าถ้าเรามองในหลักวิทยาศาสตร์จังหวะตัวพอดีกำลังหยอดเอ็นออกไปไหมมันเป็นสเต็ปอยู่แล้วน้องอาจจะแบบพยุงตัวไม่ถนัดไหมมันก็เลยเหมือนน่ะเหมือนเลยออกไปยื่นไปแบบนั้นเนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยจังหวะเนี้ยอ่ะเห็นไหมเหมือนตัวมันเอ็นอยู่น่ะแต่เด็กน้อยอ่ะบริสุทธิ์นะเนาะอันนั้นคือความสงสัยในบ้านเขาว่าแบบเอ๊ะคือถ้าหากว่าเด็กจะเล่นต่อเนื่องเลยเหรออันนี้ที่บ้านเขาคิดอย่างนี้นะเล่นจากหน้าบ้านเล่นต่อไปหน้าต่างอีกไปว่ามีกัดมืออีกแถมเดินกลับมาเล่นอีกคืออันนี้ผมไม่รู้ผมไม่มีลูกคุณมีลูกนี่เด็กปกติเวลาที่เกิดเขาจินตนาการอะไรแบบเนี้ยเขาจะเล่นยาวขนาดนี้ไหมไม่ค่อยอย่างของผู้แม่ทุกคนมักจะเจอเล่นกับแม่ซื้อมักจะเป็นตอนก่อนนอนเวลาจะนอนหรืออะไรเงี้ยผู้เคยเจอแบบจะนอนแม่อยู่นี่แล้วเขาหันไปนอนได้แล้วลูกราตรีสวัสดิ์เขาก็หันไปนอนก่อนนะบ๊ายบายแต่บ๊ายบายใครไม่รู้แล้วก็จบแล้วก็จบแล้วเขาก็จะแบบกินนมแล้วก็นอนอะไรเงี้ยแต่นี่มันเหตุการณ์มันยาวอันนี้มันคือแบบต่อเนื่องเลยเป็นบทอ่ะอันนี้มันยาวอ่ะใช่ถ้าลูกหนูพูดอย่างนี้หนูก็กลัวนะ
คือต้องบอกก่อนนะฮะเจตนารายการไม่ได้แบบว่าให้คุณแบบงมงายหรือว่าคิดไปในทางว่าเป็นผี 100% นะเราแค่เหมือนช่วยกันวิเคราะห์ว่าคุณคิดยังไงเราคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรอธิบายอ่ะมี2ทางอ่ะอย่างเด็กที่ดูสื่อเยอะๆในเรื่องเดิมๆเขาก็อาจจะจำในบทเดิมๆอย่างเงี้ยได้อะอย่างลูกหนูชอบดูซูโนเมลี่หนูให้ดูบ้างก็คือสวนสัตว์ปีศาจเขาจะจำซีนต่างๆมาซูโนเมลี่เป็นผู้ดูแลสวนสัตว์แบบเป็นปีศาจอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าอ๋อนี่มาจากทีวีที่เขาดูแต่อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาไปดูอะไรมาหรือที่บ้านดูอะไรเกี่ยวกับผีเยอะหรือเปล่าเอาวิเคราะห์ไปอย่างนี้ด้วยนะที่บ้านจะชอบดูหนังผีละครผีซีรีส์ผีแล้วเด็กก็เพลินนั่งอยู่ด้วยแล้วจำบทอ่ะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเออนะฮะอันนี้แบบแหมไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆแต่จะให้ดีสุดตามหลักความเชื่อคนไทยนะนิมนต์พระมาทำบุญบ้านหน่อยทำบุญเออเอาน้ำมนต์รดบ้านหน่อยแล้วก็ว่ากันไปเนาะเออจริงคนลุกนะหลังๆคนเลิกมาแชร์เรื่องพวกนี้ใช่มีแบบไปนอนต่างจังหวัดแล้วลูกนอนไม่ได้เหมือนเห็นใครให้รีบกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วถ้าคุณผู้ชมอะเวลาลูกเด็กๆทักอะไรแบบเนี้ยคิดตามนะเพราะเด็กคือบริสุทธิ์อะมันเห็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่คนลุกมันแปลกจริงๆมันแปลกจริงๆอืมอ่ะครับเรื่องต่อไปไม่รู้ว่าแปลกหรือปนเปื้อน อะไรอ่ะคุณผู้ชมเป็นไหมอ่ะเราจะขนลุกเวลาเราไปสั่งอะไรกินนอกบ้านอ่ะแล้วมักจะเจอของแถมซึ่งเป็นของแถมที่เราไม่อยากจะไม่เอาจิ้งจกกรอบเฟรนฟรายแล้วนะเนี่ยวันก่อนพี่กรอบเล่าให้ฟังเรื่องเฟรนฟรายทอดไม่เอาแล้วนะลุกผงปรุงมีของแถมมาให้ถามหนูเอาไหมเอาท่านแม่ค้ามีหนูเอา เปิดคลิปมาจิ้งจกกรอบกับเฟรนฟรายน้องกรอบเลยเอออันนี้เหมือนกันผู้หญิงคนนึงจิ้งจกอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่จิ้งจกเอออะไรอ่ะสั่งน้ำแตงโมปั่นมากินด้วยความชื่นใจมันดูดฟึดดูดฟึดเอ้าจะหมดแก้วอยู่แล้วคุณพระเฮ้ยสั่งใหม่สิว่าจะสั่งใหม่อยู่แหละเอาก็มันหมดแก้วแล้วจะเจออะไรอยู่ในปากก่อนเม็ดเหรอเมล็ดแตงโมตอนแรกคิดว่าเม็ดแตงโมเอ้าไปดูดีๆอะไรคะนะไหนอะชมพู่ไม่ใช่เม็ดเล็บอุ้ยผมนึกว่านิ้วเขาแบบพองแล้วก็เป็นหนังแบบขาวๆเมื่อกี้เล็บเหรอเล็บคนเฮ้ยไม่แน่ใจว่าเล็กๆอย่างนี้นิ้วมือหรือนิ้วเท้าแล้วกรรไกรแต่เล็บคมเชียวมาทั้งชิ้นเลยนะมันน่าจะฉีกอุ้ยน่ากลัวผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งค่ะโพสต์รูปผ่านกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคนะคะนี่แหละสั่งน้ำแตงโมปั่นกินจะหมดอยู่แล้วคุณผู้ชมเจอเศษเล็บเป็นของสมนาคุณผู้โพสต์บอกว่าดื่มไปเกือบหมดแก้วรู้สึกเหมือนมีอะไรแทงเพดานปากเลยคายออกมาปรากฏเป็นชิ้นเนี่ยค่ะเป็นเล็บค่ะไปต่อไม่เป็นเลยคุณผู้ชมคนกินอย่างอร่อยแล้วกินจะหมดแก้วอยู่แล้วนะแทบอ้วกเลยค่ะคนเข้ามาคอมเมนต์มาสงสารจังเลยอ่ะเห็นแล้วจะแบบจะอิจอาเจียนตามเขาบอกว่าทุกวันนี้เวลาซื้อของอะไรนอกบ้านต้องสังเกตดีๆนอกจากจะไม่สะอาดนะบางทีอาจจะได้ของแถมแบบนี้มาด้วยเราเคยคุยกันเล่นๆวันก่อนพี่ก๊อฟผู้ก็เคยเจ อแต่บางทีเราพยายามมองข้ามใช่มองผ่านแล้วก็กินๆเข้าไปกินๆเข้าไปถ้าเราไปเขี่ยเยอะไปสังเกตเยอะก็เห็นหรือมันอยู่ในปากแล้วรู้สึกมันแบบมันแปลกๆก็กลัวว่าคายออกมาจะแบบไปกันใหญ่พี่ตัดสินใจยังไงก็เคี้ยวๆแล้วก็กลืนไปอันนี้เผื่อว่าถ้าเกิดเป็นพวกแมลงนะหมายถึงว่าแมลงนะเคยเหมือนกันเรารู้สึกว่าเราชอบกินแล้วร้านอาหารที่เรากินแล้วไม่ใช่ร้านอาหารหรูไงพี่ก๊อฟมนุษย์อย่างพวกเราชอบกินข้างทางตามสั่งใช่ๆคักๆอ่ะอร่อยเราก็เลยมักจะเจอของแถมถูกด้วยเราก็เลยจะทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปได้กินเข้าไปเถอะกินเข้าไปถ้าเคี้ยวปุ๊บสังเกตปุ๊บอ้าวนอนไม่ได้ไม่เคี้ยวปุ๊บอ่ะปีกแมลงไม่ได้พอเคี้ยวปุ๊บเจอรู้สึกว่าใช่แน่กลืนเลยจบแล้วนี้ถ้ากลืนไปอ่ะแทงคอก็ใช่ดิเขาโดนแทงเหงือกไปแล้วพี่แทงเหงือกไปแล้วฉึกแทงเป๊ะโอ้ยเชื่อสิเพจเนี่ยผู้ไอเนี่ยพวกเราคือผู้บริโภคเนี่ยจะมีเรื่องราวอย่างเงี้ยแชร์บ่อยๆโซเชียลทำให้เราเห็นนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพักแล้วพักแล้วอยากเล่าข่าวนี้จังเลยเก็บไว้พรุ่งนี้เพราะช่วงหน้าเราจะมีเก็บไว้วันอังคารเอาวันจันทร์ก็เจอเหรอเอาวันจันทร์เหรอพวกเราเนี่ยลืมวันลืมคืนทักเติมสมองกันแต่น้องน่ารักมากเลยอ่ะเอ้าเดี๋ยวกลับมาสีสันโซเชียลก็น่ารักเอาไว้ช่วงหน้าได้ไหมได้เดี๋ยวกลับมาฮะค่ะแซ่บทูเดย์
CSS มุ่งมั่นเป็นผู้นำวิศวกรรมสื่อสารจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบครบวงจรด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพทางโซเชียลนะครับเรื่องนี้น่ารักมากๆะนะเลยต้องดึงจากเบรกที่แล้วเอามาตรงนี้เลยไม่ยอมบอกให้ไปเล่าวันจันทร์ก็ไม่ยอมไม่ได้สิต้องเล่าวันนี้กลัวน้องไม่ลงมาโอเคเออนะฮะพูดถึงพีระมิดค่ะนึกถึงอะไร คุณอย่าพาไปเรื่องนั้นนะคุณชมพู่นะคนละเรื่องอะนะไม่เอานะไม่เอาว่าเออช่วงนี้พีระมิดต้องมันจะถึงเรื่องนั้นไม่เอาหนูนึกขึ้นมาโทษทีหนูนึกขึ้นมาเองไม่ใช่เอาพีระมิดจริงจริงก็คือเหมือนยอดอียิปต์ป่ะเออพีระมิดอะแหลมๆลงมาข้างล่างอะเออพี่พูดอะไรเนี่ยมียอดข้างบนมียอดข้างบนแหลมๆแล้วกระจายมาข้างล่างเป็นสิ่งปลูกสร้างเออคุยกับเรื่องนี้จ้ะอย่าไปคิดเรื่องอื่นเออนะฮะก็มีหนุ่มคนนึงฮะชื่อว่าคุณอเล็กซ์แลงนะเขาไปเล่นพารามอเตอร์นะไปเล่นที่อียิปต์ไอ้ที่มันนั่งแล้วก็มีพัดลมอยู่ข้างหลังอันใหญ่ๆอันนี้เขาก็เล่นไปให้เล่นเสร็จปุ๊บก็ไปผ่านพีระมิดครับพีระมิดกีซ่าดังมากถือว่าเป็น1ใน7ของสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกผ่านไปฮะผ่านเฮ้ยมองไปที่ยอดพีระมิดอย่าบอกนะไม่ใช่สิเรื่องลี้ลับป่ะเนี่ยเคลื่อนไหวเฮ้ยมีบางอย่างเคลื่อนไหวบนยอดพีระมิดเอาแล้วลองชมภาพนี้กันเลยครับคุณผู้ชมช่วยกันดูดิอะไรเคลื่อนไหวอยู่อ่ะตรงไหนดูดีๆดิไหนดูสิดูดีๆสูงนะเนี่ยพีระมิดกีซ่าเห็นไหมเฮ้ยสิ่งเคลื่อนไหวมีขาเห็นไหมเห็นไหมสปริงหรือเปล่าสปริงอันนี้คือภาพด้านบนอันนี้คือด้านล่างฮะที่เห็นฮะพยายามซูมเข้าไปครับนอนขึ้นไปได้ยังไงเฮ้ยหางมาชี้ๆดูดิแมงป่องหรือเปล่าสูงนะคุณชมพู่เฮ้ยสูงมากนะคุณผู้ชมดูสินี่ฮะนี่คือพีระมิดนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะฮะของเมืองเมมฟิสนะครับนะฮะที่อียิปต์ครับผมดูเด็กงงเลยอ่ะขึ้นไปทำไมก่อนและขึ้นไปเนี่ยใช้เวลานานไหมนั่นน่ะสิแล้วลงมาได้หรือเปล่าน้องชื่อนันย่าน้องมันสูงมากหรือว่าวันก่อนน้องก็เล่นพารามอเตอร์แล้วตกลงไป น้องไปจอดบนนั้นหรือเปล่าน้องชื่อนันย่านันย่าน้องมีชื่อด้วยคนแถวนั้นรู้จักน้องโอ้แสดงว่าคุณชินกันเป็นอย่างดีค่ะนะฮะคุณอาเล็กซ์บอกว่าเอ๊ะหรือว่าเราตาฝาด แกกลับไปนะวันมุ่งขึ้นนะแกไปบินอีกรอบนะขอดูใหม่ไปดูใหม่ครับบินไปคราวนี้ไปดูเหมือนเดิมเลยคราวนี้ตั้งใจละจะไม่ดูวิวละจะไปดูนันย่าเอ๊ะเราตาฝาดไหมนะไปถึงคราวนี้ปุ๊บไม่เจอเอ้านันย่าหายเออร่อนลงมาเลยร่อนลงมาถามคนแถวนั้นบอกอ๋อนันย่าไปเดินเล่นแถวนี้แหละเดี๋ยวว่างๆก็ขึ้นไปใหม่ น้องไปแข่งไตกีฬาไปลูกไปมันสูงจริงๆเมื่อกี้มุมสูงที่เห็นยอดคือมันโหใช้เวลาเยอะนี่แหละเออยังไงอ่ะขึ้นวันเดียวหรือเปล่าหรือยังไงอ่ะแล้วสรุปคือจากภาพอ่ะมีข้อมูลมาเขาขึ้นไปทำอะไรป่ะทำอะไรเห่านก ไปเห่านกบินอยู่แถวนั้นเป็นไปได้ไหมว่านกเนี่ยคือแบบวิ่งไล่กันมาจากข้างล่างเออนกคอยขึ้นไปไปเขาก็ตามมาแล้วเขาไม่ได้มองไงโอ้มองแต่นกอ่ะเนาะมองแต่นกจริงๆแล้วขึ้นไปอุ้ยตายไว้กรีดฉันอยู่ที่ไหนและที่ขึ้นไปพอถึงยอดไม่ได้เห่านกแล้วนะมองข้างล่างไปโอ้ขึ้นไปได้ยังไงโอ้เออเอ็นดูนันย่าน่ารักอ่ะเออก็คงขึ้นบ่อยๆแหละคนแถวนั้นเขารู้จักนี่นันย่าก็น่ารักเชียวขอเรื่องหมาอีกเรื่องได้ไหมได้ดิแถมให้หน่อยได้ฮะอันนี้เป็นเรื่องราวของน้องหมาที่ถ้าคุณเจอแบบนี้คุณจะทำยังไงนะเดี๋ยวคุณค่อยตอบผมนะ คุณชมภาพก่อนนะคุณชมภาพก่อนเชิญครับคุณชมพู่คุณตอบผมหน่อยถ้าคุณเจอแบบนี้คุณจะทำยังไงคือไม่อยากเปรียบเทียบเลยอ่ะทำไมก็ที่บ้านก็เป็นอย่างเงี้ย แต่เป็นคนเท่านั้นเอง
คือเขาก็เป็นคู่ชีวิตดิฉันแหละหรอก็อย่างนี้เหมือนกันกอดนั่นนี้เลยไม่กอดแล้วกรนด้วยไม่กอดแต่กรนเออดิฉันก็ต้องมาจับเขาพลิกตัวอ๋อเหรอพลิกตะแคงแล้วจะเงียบไปแป๊บนึงสักพักเขาหันมานอนหงายใหม่ก็มาอีกก็ได้แต่ทำใจแต่เนี่ยหมานอนน่ารักมากคือรักเจ้าของมากขอนอนติดขอแบบเอาแก้มแนบชิดแบบนี้เลยกอดคอไว้ด้วยกอดจึงจังคนเจ้ากันเต็มเลยได้ฟิลแฟนมากกว่าไม่แต่หมาบางตัวพอเลี้ยงสนิทสนิทมันห่วงนะใช่ห่วงเจ้าของอ่ะเป็นแบบนี้ดูสิดูสิแล้วหลับจริงจังนะแล้วกอดห่วงแล้วเฉพาะหมาแบบอย่างเงี้ยหมาใหญ่อ่ะมักจะห่วงเจ้าของมักจะห่วงเจ้าของผู้หญิงอันนี้พี่บอลบ้านพี่บอลเป็นเรื่องจริงพี่บอลพี่ยูรีอ่ะพี่บอลไม่ได้นอนบนเตียงมา2ปีแล้วนะหมาแม่ขึ้นเออจริงเหมือนภรรยาผมมันอ้าวเหรอนอนพื้นเหมือนกันอ้าวหมานอนบนเตียงเอ้ยเดี๋ยวนะพี่นอนบนเตียงกับหมาครับเมียนอนพื้นครับโอ้ยสุภาพบุรุษทำไมเราไม่ไปนอนพื้นเลยเมียนอนกับหมาผมก็ลงไปแล้วอ๋อแต่หมาไม่ห่วงเราแต่พอลงไปมักจะไม่ได้นอนมักจะไปดูคลิปผีกันตอนกลางคืนครับผมอ่ะถ้ามาดูคลิปนี้ต่ อ คนดูเยอะเหมือนกันครับเป็นเกี่ยวกับน้องหมาเหมือนกันเขาบอกว่าลูกค้าผิดตรงไหนแล้วคลิปนี้ก็แม่ค้าบอกเองว่าแม่ค้ายุ่งอยู่วางเงินไว้ที่หมาวางไว้ที่หมาเลยลูกค้าก็ทำตามก็โอเคนี่แม่ค้าโวยวายอ้าวทำไมอ่ะเป็นยังไงไปดูสิอาบน้ำอยู่บอกให้ลูกค้าเอาตังวางไว้ตรงหมานี่นี่นะให้เอาวางไว้ตรงหมาตรงนี้นี่นี่ที่จะให้วางที่มันเอาที่มันเอาไปวางตรงหมาจริงๆดูโอ้ยเนาะกูขำแบบนี่ไปอาบน้ำมาเสร็จปุ๊บกลับมาเอ้าไม่มีตังวางอยู่นี่นาดูแล้วก็เออสงสัยเดี๋ยวมันเอามาให้พรุ่งนี้เดินไปเดินมาดูเอาตังวางไว้ตรงหมาจริงๆสุดยอดให้นี้ให้เอาวางตรงหมาตรงนี้ไม่ใช่ตรงนู้นความซื่อน่ะความซื่อของลูกค้าคลิปนี้ว่าหาแล้วนะเบื้องหลังการวางเงินหากว่าจริงเหรอไปดูต่อเลยค่ะหมางงไม่แล้วประเด็นคือยังไงอะหมาอยากจะเดินไปไหนก็ไปไม่ได้เป็นภาระก็ต้องนอนเฝ้าอยู่เงี้ยเหรอลูกค้าก็หาคงแบบหมาไหนอ๋อมีหมาอยู่นี่ไม่เห็นลูกปั้นหมาไงไม่เห็นโต๊ะหมามีกลัวด้วยนะคุณดูจังหวะก่อนเขาจะให้นะเขาแบบเออเอาไงดีวะอ่ะแล้วเขาก็โยนแล้วก็เดินไปเลยเออเห็นป่ะเนี่ยจะวางข้างบนนะจะวางแล้วเออเอายังไงดีนะวางที่หมาตรงหมานี่นะจ๊ะเอาว่าไปดีกว่าเออเนี่ยเห็นไหมหนูว่าลูกค้ากลัวอะไรรู้ป่ะอะไรสงสัยเป็นกลที่แม่ค้าสอนหมาไว้ถ้าเกิดว่าไม่วางเงินนะกัดเลยนะลูกเขาเลยคิดอ๋อต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายไอ้ตัวนี้มันไล่งับเออเป็นไปได้เอออาจจะคิดอย่างนั้นเออเป็นไปได้โอ้โหคนดู 4.3 ล้านวิวคุณผู้ชมเออคนคอมเมนต์บอกว่าน้องไม่กล้าไปไหนเลยต้องเฝ้าตังค์ให้แม่คิดเหมือนพี่เลยเห็นไหมน้องจะลุกไปไหนก็ไม่กล้าลุกเขาบอกนุชรีบเอาไปเถอะเราเฝ้าไปชั่วโมงนะเงินอะแล้วเชื่อไหมทุกวันนี้สุนัขยังนอนอยู่ตรงนั้นเลยแม่ค้าก็ไม่เก็บลืมเก็บแล้วเก็บแล้วอ๋อนึกว่าไม่เก็บแล้วสุนัขก็เลยนอนเฝ้าอยู่อย่างนั้นเก็บแล้วนะเก็บแล้วเก็บแล้วเอออ่ะไปสักเรื่องนึงอันนี้ไปดูน้องหมาสายแฟแฟชั่นอ่ะแฟชั่นอ๋อแฟชั่นแฟชั่นเออเอาเชิญครับเฮ้ยนี่แหละนะฮะถึงหน้าจะโหดแต่อยู่ในโหมดสายแบ๊วตลกอ่ะเจ้าของก็เนาะดูสิจับน้องแต่งตัวดูสิน้องก็ยอมอ่ะฟันกระต่ายคือยังไงอ่ะก็ใส่เข้าไปเออเอาแปะเข้าไปแปะเหรอเออดูสินะครับคนดูไปเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับพี่ 14.6 ล้านวิวคนดูหมามากกว่าดูคลิปเราอีกพี่น่ารักจริงอ่ะดูแล้วแบบใครเครียดน่ะสุดยอดเลยอ่ะเออน้องน่ารักมากๆเลยอ่ะไม่มีชื่ออ่ะน้องชื่ออะไรอ่ะไม่รู้เลยอ่ะเออน่ารักเนาะแล้วแบบหน้าเขาดูดิเวลาเขานิ่งๆอ่ะเหมือนในแบบอ่ะเออจิกแล้วก็มองกล้องเงี้ยแล้วค่อยเปลี่ยนโฉมน่ารักจริงอ่ะเออชอบถ่ายเยอะๆนะจะได้เข้าไปดูเนาะ
สร้างรอยยิ้มกับคนดูดูแล้วเพลินได้ข่าวไหมเวลาหมดแล้วได้ไหมอ๋อโอเคเอออ่ะอีกหนึ่งเรื่องน้องหมาเหมือนกันเป็นน้องหมาสายบิวตี้บล็อกเกอร์เดี๋ยวนี้บิวตี้บล็อกเกอร์ทำอะไรก็รีวิวหนูนี่นั่นตัวนี้เขารีวิวเหมือนกันรีวิวการแต่งหน้าเหรอนั่งนิ่งจ้ะออกมาจะสวยหรือจะหล่อไปดูกันค่ะเมื่อกี้คุณใช้คำว่าอะไรนะบิวตี้บล็อกเกอร์แต่งออกมาแล้วจะหล่อจะสวยหรอสวยไหมล่ะสวยแต่คือคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกนุชนุชใช้รองพื้นผิดเบอร์หน้าเดียวสิหน้าลอยหน้าผ่องไปไม่ลูกเนี่ยดูสิคนละเบอร์อ่ะโอ้ตายเอ็นดูเอ็นดูตรงเขานั่งนิ่งแต่งนี่แหละไม่มีไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนก็รักของเขาอ่ะเขารักของเขาใช่น่ารักคลิปนี้คนดู 7.6 ล้านวิวโอ้โหเหรอไอ้ที่บ้านผมมี9ตัวเดี๋ยวจับแต่งทุกตัวเลยเอ้าคนชอบดูพี่เหรอยังบิ้วกับพี่มิ้วพี่มิ้วมีน้องแมวชื่อเจ้าเด๋อใช่บอกพี่ทำอะไรกับเขาเนี่ยแล้วถ่ายลงคนดูเยอะคนชอบชอบดูอะไรใครเครียดได้ได้ได้ค่ะเวลาหมดแล้วเนาะหมดแล้วขอบคุณครับเสื้อผ้าครับจาก F Fashion ครับพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นะคะใช้ชีวิตมีความสุขกับการหยุดนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์ค่ะพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะสับสนวันอะคือคิดวันอยู่ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์จันทร์ F Fashion